สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผม V777 นะครับผมวันนี้เรามาไขปัญหานะครับผมเครื่องทำน้ำร้อนไม่ร้อนนะครับผมตัวนี้ที่เราเรียกกันอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเครื่องผ่านร้อนนะครับรุ่นนี้จะเป็น DHC8EC นะครับผมให้กำลังไฟอยู่ที่ 8,000 วัตต์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมก็อุปกรณ์ก็จะมีไขควง1ตัวนะครับผมด้านล่างจะมีโลน็อตนะครับตรงนี้นะครับดูก่อนนะครับ1ครับเราก็ใช้ไขควงนะครับหมุนนะครับผมหมุนนะครับครับแล้วก็เปิดฝานะครับผมเรามาดูกันว่าเบรกเกอร์ของเราเด้งหรือเปล่านะครับถ้าแบบนี้คือเบรกเกอร์เด้งนะครับผมแล้วก็ทำการปรับนะครับหรือเบรกเกอร์อยู่สภาพปกตินะครับเทอร์โมสตาร์ทอาจจะเด้งนะครับเราดูด้านบนนะครับผมตรงนี้นะครับจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเราก็ใช้ไขควงกดลงไปนะครับจะดังแก๊กแค่นี้นะครับผมก็จะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมโอเคแล้วก็ปิดฝานะครับทุกครั้งที่ท่านเปิดเครื่องนะครับอย่าลืมสับเบรกเกอร์ลงก่อนทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับขอบคุณครับ